ต้องบอกว่ารายการท็อปบับเบิ้ลของเราเนี่ยไปทุกตรอกซอกซอยอะไรมีใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรอ่ะธุรกิจบัณฑิตอยู่ที่ซอยประชาชื่นนนทบุรี8ค่ะครับผมซึ่งเป็นซอยชุมชนจริงๆแล้วคือซอยของพรรคนักศึกษานั่นแหละทีเนี้ยขอพรรคนักศึกษาด้วยเดี๋ยวเราไปปิ่นกันดีกว่าไม่ใช่สิในเนี้ยมีแหล่งชุมชนเยอะและแน่นอนว่ามีร้านบาร์เบอร์ที่เด็ดอยู่ข้างในครับผมบาร์เบอร์เมนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่กันในร้านโอทาวนะคะสวัสดีพี่ของสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยชื่อนิกครับผมช่างนิกนิกครับนิกกี้9นิ้วใหญ่กว่านั้นดีช่างลีฟครับช่างลีฟครับช่างลีฟกับช่างนิกสองคนโอเคครับผมทำไมถึงทำร้านบาร์เบอร์ใช่อ๋อก็มันก็เริ่มจากความชอบมีผักมีผักปุ๊บได้ทำบาร์เบอร์ได้แล้วต้นจากความชอบใช่ครับมันก็เริ่มต้นจากความชอบแล้วว่าแบบการที่เราแบบเสพอะไรแนวนี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์เราแล้วก็แบบชอบทำงานอะไรแบบนี้ครับก็เลยลองไปเรียนหลายๆอย่างผมก็เริ่มจากเป็นช่างเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปตัดมาก็เยอะเยอะแล้วก็ผสมงงเลยก็มาลงกันที่นี่มาเลยมาเจอที่นี่ใช่ครับก็เลยมาเป็นโอทามทำไมถึงต้องตั้งโอทามทำไมถึงต้องโอทามของพี่จริงๆมันไม่มีความหมายครับจริงๆผมคิดแบบเด็กๆกันเนาะผมว่าแบบเหมือนแบบชอบคำว่าโออ่ะเราจะสีอ่ะแล้วแบบโออะไรวะเวลาตัดผมเวลาเก่าๆโอทามแล้วกันแต่ก็แบบไม่ได้แบบสื่อให้มันเก่าอะไรขนาดนั้นนะครับผมชอบประมาณนั้นใช่ถ้าชอบอ่ะเราก็กูชอบอ่ะชอบประมาณนี้กูก็พูดได้อย่างนั้นก็เลยมาเป็นโอทามใช่ครับก็เลยมาเปิดร้านนี้แล้วก็ได้ลิฟต์มาไปคู่กันเราเริ่มต้นเรียนที่ไหนครับผมผมเริ่มเรียนกับอาจารย์โจครับผมแต่งผมที่กองทัพบกภาคหนึ่งนะครับผมใช่ครับชื่ออะไรบ้างคะผมเรียนที่เชียงใหม่ครับเรียนคนเชียงใหม่คนเหนือเนี่ยเหนือเจ้าเจ้าคนเหนือแต่หน้าไม่ให้นะเหนือไปเลยหน้าตายจ้ะไหนเมืองเนี่ยไหนๆลองเล่าเรื่องราวของเราเราเป็นภาษาทำเมืองเนี่ยผมเฮียนอยู่สารพัดช่างเชียงใหม่ครับผมไปตัดมาโอเพ่นแจมหลายตีครับแล้วพัดหลงมากับมาพัดหลงมาคนฟิลเดียวกันไปด้วยกันได้หลายร้านบาร์เบอร์ต้องบอกงี้คือมันเริ่มต้นจากความไม่อึดอัดสบายใจเพราะมันต้องเจอกันทั้งวันเนี่ยก็เลยเอาคนมาปะกันแบบนี้มันอยู่แล้วสบายใจใช่ไหมแล้วพี่สงสัยนิดนึงหลังจากจุดเปลี่ยนคืออะไรวะคือเราก็จบมาละเราก็ไปทำตรงนี้นั่นไปเรื่อยแล้วเราทำไมอยู่เฮ้ยมาเป็นเจ้าของร้านดีกว่าจริงอะตอนแต่ผมเรียนเลยพอผมเรียนจบปุ๊บผมไปเรียนตัดผมใช่ไหมพี่ผมก็แบบผมตั้งใจไว้เลยว่าแบบผมเรียนจบเนี่ยจะหาประสบการณ์สัก2ปีอะไรอย่างนี้ผมก็แบบโพสเฟซเล่นๆ2ปีข้างหน้าจะเปิดร้านครับไฟแรงมากเราเรียนไปใหม่ผมก็ตัดไปเรื่อยๆจนปุ๊บก็ลืมไปแล้วนะพี่แล้วมันก็เฟซบุ๊กมันก็แจ้งเตือนมาแบบ2ปีที่แล้วคุณเริ่มเรียนตัดผมเชี่ยกูอะไรนี่หว่าต้องทำแล้วว่ะก็พอมีเงินเก็บก้อนหนึ่งมีเล็กๆทำร้านเล็กๆสักร้านนึง okay. อะไรเงี้ยหาช่างมาอยู่ด้วยต้องขอบคุณพี่มาร์คก็ประมาณนี้ ให้เราไม่ลืมความฝันของเราบางทีก็ไม่ต้องเตือนกันนะครับบางโมเมนต์นี่ไม่ต้องเตือนทำไมถึงเลือกตรงนี้บ้านอยู่แถวนี้พี่ทิ้งทิ้งแถวนี้ใช่อันเนี้ยไม่น่าใช่ติดสาวแล้วหลงมาแถวนี้แน่เลยเนี่ยอย่างมึงเนี่ยใช่ไหมสารภาพเลยผมก็ว่าพอที่จีนมันจีนเยอะด้วยไลฟ์สไตล์ต่างชาติครับผมก็เนี่ยมาเจอนิกอะไรนี่ก็มาเปิดตรงนี้อะไรเงี้ยครับผมแล้วคนเหนือแล้วมาทำอะไรแถวนี้ผมก็ไปเรื่อยหมดนะผมอ่ะเมื่อก่อนผมก็ทำเองที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยหลายๆมันอยู่ตัวแล้วมันอิ่มนะพี่ตัวมันไม่มีการแข่งขันกับตัวเองอ่ะคือมันอยู่กับตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยก็เบื่อแล้วก็ไปเรื่อยทีนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนครับก็คือผมก็แบบประกาศรับสมัครอะไรนี้แหละพี่ลิฟแกก็เห็นแกก็สนใจครับบินมาเลยจริงโอ้โหมาเลยหนีเหนือมาเลยทำไมเป็นคนใจง่ายง่ายแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างพอไปอยู่ที่นี่ปุ๊บโอ้ยหลังชุมชนโอ้โหราคาตันหลักร้อยแต่มีหลักล้านแล้วเ
แล้วนักศึกษาก็แบบตรงนี้หอพักเขาด้วยไงใช่นี่ทางขึ้นหอพักเนี่ยนี่ก็เป็นทางขึ้นหอพักทุกคนไม่มีแอบไปไม่มีไม่ได้ไม่มีกีการ์ดที่นี้แบบตัดเฉพาะผู้ชายหรือแบบผู้หญิงก็คือแบบถ้าเป็นผู้หญิงมาตัดทรงเท้าพาวเฮลเฮลเนาะตรงผมสั้นๆหรือว่าไถ่ๆอะไรเงี้ยเราก็รับตัดแล้วแบบว่าผู้หญิงคนไหนที่อยากจะเปลี่ยนลุคสาวหวานๆมาเป็นสาวห้างนิดนึงอาจจะแบบเปิดข้างขายอะไรงี้มาโอทานได้เลยใช่ไหมสไตล์การตกแต่งร้านอันนี้ได้ไหมแต่งเองป่ะหรือจริงแต่งเองพี่ทำเองหมดเลยทาสีเองหมดเลยเนี่ยมีเงินก้อนเล็กๆผมทำเองหมดเลยบุรีสั่งเพื่อนมาคือเอาอยากให้มันได้ร้านขาวๆดำๆอะไรประมาณนี้ครับต้องหมดเสื้อชีวิตเลยนะใช่ครับ2ปีปุ๊บไอ้เหี้ยที่มาเตือนถูกเข้าอีเกียเลยใช่ทำทุกอย่างทำมากี่ปีแล้วครับร้านนี้ประมาณ2ปีแล้วพี่ลิฟต์2ปีนิดๆนะครับผมแล้วบอกว่าช่างบาร์เบอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสกิลที่เก่งมากทางตัดผมก็ได้ทาสีก็เป็นต่อไฟก็ได้บางร้านนี่ปูพื้นเองต้องทำให้ถูกต้องใช่ไหมใช่จริงต้องบอกปูบอกเลยว่าช่างก่อสร้างไม่ได้แดกเงินตรงนี้เลยครับผมอยากทำเองได้หมดเลยใช่ผมว่าถ้าทำตึกนี้ได้ก็จะทำเลยจ้างมาเถอะมาบูธจอทุกอย่างในแบบชื่ออะไรครับชื่อเต๋าอะวันนี้คิดผิดหรือคิดถูกวะมันเป็นในแบบเนี้ยหลังจากบ้านอยู่แล้วพี่ไว้ใจใช่ไหมวางเงินไว้ไม่หายไม่วางก็ไม่วางอ่ะวันนี้เราจะตัดผมอะไรให้เต๋าภาษาบ้านๆเลยจริงๆก็แสกข้างครับผมแสกข้าง90หน่อยๆเต๋าเป็นคนดัดผมมาแล้วก็จะไม่ชอบแบบผมสั้นมากอะไรเงี้ยครับแล้วทางร้านเราจะตามใจลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ทำไมถึงเลือกตัดจากนี้คือเหมือนจะร้านที่เราอยากไปแต่พอดีเพราะว่ามันตัดตั้งแต่ผมเรียนอะจากมันตัดมาเลยเคยไปลองตัดกับคนอื่นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบที่เราชอบอะคือแบบเราตัดกับแบบจนแบบมันแทบไม่ต้องบอกมันนั่งปุ๊บโอเคมันจะเป็นแบบทรงที่เราแบบคิดไปในหัวเลยอะหนุ่มมึงแทบจะเป็นผัวเมียกันแล้วนะนี่เดียวจริงอันนี้จริงแค่คลิกนิดเดียวรู้เรื่องเลยก็ไปกับบ้านใช่ครับก็ต้องโดนแซวตลอดผัวเมียผัวเมียแน่นอนดอกนี้แน่นอนสรุปมันจะตัดอะไรให้เต๋าวะก็คือแตกข้างเลยแตกข้างตรงเดิมก็ลงก็แบบเซ็กชันไปก่อนใช่ไปดัดผมที่ไหนฮะดัดที่เป็นร้านของคุณแม่เพื่อนครับเป็นร้านที่แบบดัดให้กับแบบคุณยายอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆครับแต่ว่าผมเคยดัดมาหลายที่แล้วครับรู้สึกว่ามันเหมือนมันก็เหมือนกันเลยนี่นะครับกางมีดครั้งแรกเคยใช้มาก่อนไหมครั้งแรกเลยครับพี่ครั้งแรกเลยปรับได้4ระดับครับผมครั้งก่อนนี้ก็ไปปาดหูข้างไปหนึ่งคนใช่เลยตัวนี้เลยมั้ยเนี่ยตัวนี้เลยขั้นสูงตอนแรกใหญ่ขึ้นทรงใช่ครับขึ้นทรงผมก็จะแบ่งเบาๆอะไรนะคือว่าใช้เบอร์3ขึ้นนะเพราะว่าเต่ามันไม่ได้ชอบสั้นมากอย่างนี้เราขึ้นสูงขนาดไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมครับผมก็จะดูตามรูปแบบรูปอนาโตมีจะเป็นการคุยกับลูกค้าอยากได้สูงต่ำอะไรกันแล้วส่วนตัวผมว่าผมจะชอบตัดผมคนอยากโศกอะไรเงี้ยผมว่ามันตัดง่ายนะเคยโดนนี่โกงไหมเคยพี่เคยเป็นไงก็มันดีครับพี่พูดถึงระดับผมใช่ป่ะใช่ระดับผมเลยทำไมต้องคว่ำแบบนี้มันเป็นเรียกว่าอะไรพี่เทคนิคจะตกผลไม่เจอเก็บขอบเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากรู้ว่ารูปหน้าแต่ละคนเนี่ยมีผลกับการตัดไหมมีนะพี่อย่างบางคนหน้าเรียบบางคนหน้าเล็กบางคนหน้าอ้วนอะไรเงี้ยมันมีว่าแบบหน้าลูกค้าใช่เพราะลูกค้าบางคนเขาไม่ได้แบบเฮ้ยเขาไม่มีแบบผมมาเขาจะแบบเขาแพ้ให้ผมหน่อยผมก็จะดูหน้าแล้วสมมุติกลางเขาใหญ่ๆหน่อยแต่ว่าเราไปถ่ายข้างบนกลมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคิมจองอื่นเลยผมก็จะแบบฉากให้เขาหน่อยให้มันแบบรับเขากับรูปหน้าอะไรเงี้ยแล้วแบบนี้อะคะเห็นยากสีเห็นผู้หญิงนะสดแบบไม่หนักเลยทำไมถึงเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยนี่เราบอกว่าใช้กรรไกรเก็บคอเพราะว่าผมตัดแค่นิดเดียวที่ขึ้นเบอร์3แล้วผมก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนี่คือแบบขั้นตอนทำงานของเราอยู่แล้วใช่ครับผมเบอร์สามด้วยกูว่าหัวนี่มีหูขาดอ่ะต้องสักเป๊กแล้วก็จะมาเก็บคอครับผมเก็บคอแล้วก็คือทำเป็นข้างๆไปเลยใช่ครับผมผมว่าแบบไล่เก็บทีละข้างไปเลยมือสั่นหน่อยสั่นแรงสั่นแรงเ
ว่าเจอพิธีกรหน้าตาดีนิดนึงนี่มือสั่นหมดเลยเก่งหมดเลยละท่านเก่งเลยนี่พิธีกรชายกูหมดความหมายวิ่งประเดี๋ยวไอ้วงนี้นี่เป็นคนอย่างนี้นี่เองคุณนะครับตัดเอาพี่ตัดเอาเสียอาการต้องบอกว่าพี่กรหญิงมีอิทธิพลสูงมากมือสั่นแบตเตอรี่ใช้มาตั้งหลายปีปิดไม่เป็นโอ้โหจะมาเริ่มครั้งนี้คุณนี้เที่ยวต่อป่ะวะมีเรื่องแน่นอนรอต้องไปเลยครับตอนนี้เขาเที่ยวกันที่ไหนตอนนี้น่าจะมีพิสุดก็ตรงนี้เลยก็เสร็จนิดนึงอ่ะสุดไปซูเปอร์ฮิตใช่นี่คือระยืนหนึ่งในย่านยืนหนึ่งในย่านประชาชื่นก็จะเป็นแบบพวกแบบเด็กเกษตรมากรุงเทพอะไรเงี้ยชอบมาถึงที่เลยเหรอจริงเยอะมากซึ่งเราไม่ชอบไงเราไม่ใช่ทางนี้แล้วผมชอบผมอยู่บ้านเหรอสดมนหรอโอ้โหนั่งแทงอยู่แล้วล่ะผมเด็กสุดในร้านเลยนะความจริงจะเรียกเทียมนะตอนแรกใช่ผมน่าแก่ปีนเกียวข้ามขั้นเลยจีบเลยใช่ปุ๊บรายการเนี้ยอะไรเนี้ยรายการอะไรหมดวะกลับมาฝั่งนี้ก็คือขึ้นทรงใหม่อีกรอบใช่ครับผมก็จะทำเหมือนข้างนู้นเลยพี่ก็เอาไปเชื่อมกันข้างหลังผมจะทำงานแบบให้มันออกมาโดยรวมแล้วโอเคเลยไม่ค่อยสนเรื่องเทคนิคหรือว่าอะไรเท่าไหร่ใช่หัวมันรู้สึกไงก็ใช้เวลาประมาณขึ้นอยู่ความยากง่ายนี่ครับ5นาทีถึงชั่วโมงนึงถ้าไม่เสร็จนี่มีต่อชั่วโมงหมายถึงไหมตัดผมไงหมายไม่เป็นเลยอ่ะการซอยอย่างเงี้ยครับครับผมมันมีเทคนิคยังไงบ้างครับก็กล่าวเลยจริงๆผมจะเล็มแค่ปลายครับถ้าเป็นกรรไกรฟันนะครับผมอันนี้มันแบบมันออก 20% ผมเก็บเพื่อให้มันแบบเพื่อให้ขั้นที่มันเป็นขั้นให้มันแบบดูนวลขึ้นอะไรเงี้ยครับขอโทษนะครับเวลาเรากินเรารูปแบบให้มันหนาไปเราเลยต้องเก็บเพิ่มใช่ใช่จริงๆเต่าผมมันเส้นเล็กอยู่แล้วพี่ผมนิดนึงคราวนี้ผมก็จะมาเก็บผมบนก่อนผมบนก่อนแล้วผมล่างทีหลังนี้ผมล่างก็เกือบเสร็จแล้วนะครับพี่ผมก็จะมาเก็บแค่ท้ายทอยตกน้ำตกแล้วแหละเมื่อกี้ผมมันปิดหน้าดิสตาจังหวะยังจ้องตาผมนี่รอตลอดเลยเนี่ยอย่างการไอ้เต๋าตอนแรกนี่ไม่ได้คิดจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกผมตอบรับมันแบบคิดว่าชิวๆชิวทำไม่ชิวอ่ะนี่แน่ชิวตายตักแรกผมนี่มันไม่ชิวโอ้โหสบายเลยตักแรกผมมันไม่ชิวอ่ะตื่นแต่ถ้าผมดันอย่างเงี้ยถ้าทำสีจะสวยมากมุกสีน้ำตาลอ่อนจะเห็นรอนผมมากขึ้นไม่เคยทำสีเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเวลาไปดัดแล้วก็จะทำสีเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้ทำสีเพราะว่ามันจะช็อตใช่ใช่พอผมช็อตผมมันจะช็อตใช่ครับอย่างนี้เราก็ต้องเก็บความยาวเขาเนาะใช่ไม่งั้นเราตัดออกหมดที่ดัดมาเปิดไฟเต๋าปวดแน่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเลยครับผมจะสลับกันหยุดเอาอะไรเงี้ยบางวันพี่ลิฟหยุดผมก็อาจจะอยู่ร้านคนเดียวอะไรอาจารย์โจนี่สอนทุกอย่างเลยเรียนที่เดียวป่ะเรียนที่เดียวเลยพี่ผมเรียนที่เดียวเรียนนานป่ะบางทีผมลงไป3เดือนแต่ผมเรียนไม่จบอาจารย์โจ้ทอยตามมาเรียนได้แล้วเพราะว่าพี่ห้าวไงไฟมันแรงผมรู้จักร้านพี่ไงสนิทกันเขาว่าร้านอะไรให้มาทำครับผมร้าน I am freelance ครับผม I am freelance ใช่ก่อนจะมาทำร้านตัวเองใช่ครับก็ไปอยู่กับเขา3ปีเป็นไงบ้างก็ดีพี่ก็สนุกดีเป็นช่างบาร์เบอร์กี่ปีแล้วอ่ะประมาณ4ได้ครับ4 5น่าจะเข้าปีที่5ถามเราเลยจากการที่เราเป็นช่างอยู่ในร้านกับมาเป็นเจ้าของร้านความเหมือนและความต่างมีอะไรบ้างคือพอมาเป็นเจ้าของร้านมันก็มีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะครับพี่อย่างการแบบระบบร้านการดูแลเป็นผู้นำองค์กรละแล้วถ้าบุ๋มว่าเราสามารถบอกกับคนที่อยากจะเปิดร้านได้ถ้าเป็นแบบเรามีอะไรคำแนะนำเขาบ้างเปิดเลยพี่ถ้าเก่งแล้วก็เปิดเลยถ้ามั่นใจแล้วนะครับเปิดแน่เลยมีเยอะมีตังค์ก็ทำเลยทำเลยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเราคุยกันนอกรอบคือตอนก่อนโควิดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนักศึกษาเนี่ยไม่ใช่ชาวไทยด้วยตอนนี้มีชาวอะไรอยู่คนจีนครับพี่เป็นคนจีน 50% เลยครับ 50% ของร้านเป็นคนจีนคุณจีนเนี่ยมันมี
แล้วเราสื่อสารกับเขาไงครับบางคนเขาก็จะใช้ท่านสเลตอะไรเงี้ยผมเคยลูกค้าจีนแบบเอามาให้ดูเงี้ยเขาเขียนอะไรมาไม่รู้อะตรงแปลเป็นภาษาไทยแบบคุณช่วยสื่อมันออกมาจากจิตวิญญาณอะไรทั้งอย่างคุณจะสื่อยังไงวะเนี่ยโอเคครับขั้นต่อไปเข้าสู่การโกนแล้วครับผมต้องใช้ใบมีดมีคมอย่างดอโก้นะครับนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีเลยลองดูครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมโกนทั้งหัวเลยอ่ะเฮ้ยเป็นปลาช่อนเลยพี่ผมอ่ะลองแบบตาเรามองนักศึกษาแล้วมือเรากวนต่อไปได้ไหมเดี๋ยวเต่าจะเลือดเอาหน้านี่ครับผมซีซอฟแฟร์ไปใช้ป่ะไม่เคยอ่ะลองนี่คือเป็นเหมือนคล้ายๆซีซอฟกรูมิ่งครับเป็นกรูมิ่งฉีดไประดับหนึ่งเพื่อสไตลิ่งเฉยรู้เปล่ามันจะมีธรรมเนียมเป็นบัตรอันนึงบัตรจับมือจับมือคู่วิทยกรอย่างนี้ได้เลยขอเช็คให้หน่อยได้ไหมครับเราโอ้โหดมเอาไปดมก่อนแล้วบาร์เบอร์เมนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบรนเจมสันคอนเน็กท็อปมาร์เก็ตบายมีดอโก้บิวทีเรียมแอลแองเจิลสุดยอดไปเลยรายการท็อปบับเบิ้ลก็มีของมาให้ช่างนิกแล้วก็ลาโอทามด้วยอันที่หนึ่งคือใบมีดดอโก้จากประเทศเกาหลีครับผมครับผมแล้วก็มีโปรดักต์ของบับเบิ้ลเบรนนะครับของของและที่สำคัญค่ะมีเครื่องดื่มให้ด้วยนะคะและจากเตรียมสารค่ะครับดีเลยไม่มีใครสนใจโปรดักต์เลยครับรับวันนี้ไปเต็มเลยต้องขอบคุณเตรียมสารประเทศไทยบับเบิ้ลเบรนแล้วก็ท็อปมาร์เก็ตด้วยนะครับก่อนเราจะจบรายการอยากให้คุณนิกเนี่ยฝากร้านแล้วก็แฟนเพจสิก็ฝากร้านโอทามบาร์เบอร์ช็อปด้วยครับเฟซบุ๊กก็โอทามบาร์เบอร์ช็อปนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยใช่ตอนนี้ขึ้นตามนี้เลยตามนี้เลยครับผมถ้าผมลองมาใช้บริการกันดูครับพี่ลองมาใช้นะครับแล้วก็รีวิวให้ให้นิวด้วยครับผมติดตามให้ด้วยครับผมรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับจะอัปโหลดตอนใหม่ทุกวันศุกร์ติดตามในการท็อปบาร์เบอร์ได้2ช่องทางครับ1คือ Barber TV ทาง YouTube Channel นะครับและช่องทางนึงคือแฟนเพจของเรานั่นคือ Barber Pomit Official นะครับติดกระดิ่งรอได้เลยส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ